ข่าวด่ดนนะทุกคน กำลังกลายเป็นกระแสร้อนแรงบนโลกโซเชียลนะครับสำหรับประเด็นพี่ฝนธนสุนทรสรุปจะได้ไปต่อกับหมอลำเสียงอีสานหรือเปล่าหรือว่าเจ้าภาพเนี่ยอยากได้พี่ฝนธนสุนทรแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมวันนี้มีคำตอบแล้วนะครับเรียกได้ว่าออกมาเคลียดดราม่าฟ้าผ่ากันเลยทีเดียวครับทุกคนสำหรับอาจารย์เอจักพัฒน์นะครับที่นะครับทุกคนถูกถามถึงเยอะมากๆเลยกับแฟนหมอลำนะครับสรุปแล้วพี่ฝนธนสุนทรเนี่ยจะได้ ไปต่อกับหมอลำเสียงอีสานหรือเปล่าเพราะนะทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เสียงอีสานเนี่ยได้มาแสดงในกทมนะครับปรากฏว่าโอ,โอโ้ c ซแฟนคลับก็คือตาดีนะว่าไม่เห็นพี่ฝนธนสุนทรเนี่ยมาร่วมงานแล้วก็ไม่ได้ขึ้นโชว์บนเวทีเสียงอีสานนั่นเองครับก็เลยกลายเป็นที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆครับของชาวเน็ตว่าสรุปแล้วพี่ฝนธนสุนทรเนี่ยนะครับจะได้นะทรันทุกคน ไปต่อไหมกับหมอลำเสียงอีสานหรือว่าลงแล้วหรือว่าอะไรยังไงหลายคนครับทุกคนก็อยากให้พี่ฝนธนสุนทรออกมาชี้แจงต่างๆครับทุกคนเนาะซึ่งพี่ฝนก็ได้มีการโพสต์ล่าสุดเนี่ยบอกว่ารอยยิ้มเป็นเครื่องมือที่แสดงความสามารถของเราในการ,รเผชิญหน้ากับชีวิตนะครับเธอก็ได้ออกมาโพสต์แค่นี้เองครับทุกคนทําเอางานเข้าอาจารย์เอจกกักรพัฒนะครับคนก็แห่เข้าไปถามอาจารย์เอกันเยอะแยะมากมายสรุปแล้วครับทุกคนเนาะหลังจากที่มีดราม่าอาจารย์เอเนี่ย ก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงแบบด่วนๆเลยนะครับแล้วก็ระบุข้อความในไลฟ์เนี่ยว่าพี่ฝนเป็นคนน่ารักมากๆนะครับทุ่มเทแล้วก็ให้ความร่วมมือกับวงมาโดยตลอดนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรายละเอียดดีเทลเนี่ยไม่ขอลงลึกนะครับเพราะเป็นเรื่องบริหารภายในและละเอียดอ่อน มาถึงจุดหนึ่งนะครับเราประชุมกันแล้วก็ขออนุญาตพี่ฝนจริงๆเชื่อว่าทุกคนเสียดายเราก็เสียดายนะครับแต่ผมตัดสินใจเองมาแล้วก็คิดเองมาโดยตลอดเราจะเลือกอันไหน ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเสียงอีสานเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงแข็งแรงไม่รอดก็ได้นะครับหมายถึงทุกคนนะนะครับเลยขออนุญาตพี่ฝนจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ระบุชื่อศิลปินกับเจ้าภาพว่ามีใครบ้างที่จะขึ้นโชว์ไม่น่ามีปัญหากับคิวที่จองเอาไว้นะครับหากเจ้าภาพอยากได้พี่ฝนนะครับกับวงเนี่ย ไปร่วมกันครับทุกคนก็อาจจะต้องระบุค่าจ้างมาได้นั่นเองครับส่วนเรื่องตัวเลขเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยยังไม่ขอเปิดเผยตรงนี้เป็นเรื่องภายในนะครับของการบริหารจัดการนั่นเองครับงานนี้ครับทุกคนแฟนๆเนี่ยก็ส่งกําลังใจไปให้อาจารย์เอก,กพัฒกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับทุกคนก็ถือว่าช็อกวงการเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับอันนี้ แฟนคลับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฮือฮาเนาะในช่วงที่พี่ฝนธนสุนทรเนี่ยเปิดตัวมาในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับและมันมีข่าวออกมาว่าพี่ฝนธนสุนทรเนี่ยจะเดินทาง ไปกับหมอลำเสียงอีสานทุกๆคิวงานถูกไหมครับทีนี้ครับทุกคนทําเอาแฟนคลับงงงวยกันไปตามๆกันแล้วครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะทำไมงานนี้ไม่มีพี่ฝนธนสุนทรใช่ไหมครับและจะมีปัญหากับเจ้าภาพที่จองคิวงานเอาไว้หรือเปล่านะครับซึ่งอาจารย์เอก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าสัญญาต่างๆที่ระบุเอาไว้เนี่ยไม่ได้แจ้งเจ้าภาพนะครับว่าจะมีศิลปินท่านไหนขึ้นบ้างแต่อาจจะมี ผลกระทบกับจิตใจเจ้าภาพหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเคลียร์กันไปหน้าง,งานต่างๆนั่นเองครับพี่คนเนาะอันนี้เป็นในเรื่องราวของการบริหารของอาจารย์เอจกจักรพรรดนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ช็อกวงการพอสมควรนะครับหลังจากที่พี่ฝนธนะสุนทรครับทุกคนได้เปิดตัวที่ที่เสียงอีสานที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าโอ้โหฮือฮามากๆและจะเดินสายเนี่ยไปกับวงตลอดนะครับอันนี้คือข่าวเนาะออกมาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ตอน ตอนที่เสียงอีสานเนี่ยเดินสายครับทุกคนพี่ฝนธนสุนทรก็เรียกได้ว่าเดินทางไปกับวงเนี่ยทุกงานจริงๆครับทุกคนแล้วก็ได้สร้างเรตติง้งนะครับแฟนๆเนี่ยก็คือชื่นชอบกันอย่างมาก,กเลยทีเดียวนะครับจนล่าสุดนี่แหละครับทุกคนไม่เห็นพี่ฝนเนี่ยขึ้นบนเวทีเสียงอีสานหลายคนก็เลยแอบตกอ,อกตกใจนั่นเองครับทุกคนอ่ะและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับพี่ฝนธนสุนทรก็ได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองโดยเขียนแคปชั่นนะเอาไว้บอกว่า หัวใจที่แข็งแกร่งมักจะนำพาเราไปถึงเส้นชัยเสมอนะครับก็โพสต์ในเรื่องของคำคมต่างๆนั่นเองครับทุกคนเนาะก็จย์ตอนนี้คือแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะทุกคนสำหรับคนนอกเนาะแต่อาจารย์เอจักรพัฒน์เนี่ยเขาก็พูดเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะทุกคนอาจจะเป็นการพูดคุยกันแล้วแหละในวงของเขาอะนะทุกคนเราเป็นแฟนคลับเราก็ดูได้เฉพาะตามเนื้อข่าวแล้วก็ตามที่อาจารย์เอจักรพัฒน์เนี่ย ออกมาพูดจริงๆนะครับในเรื่องของผลกระทบนะาองบีบมองว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วแหละในเรื่องของผลกระทบในการว่าจ้างเนาะทุกคนอย่างสมมติว่าอ่ะสมมุิว่าเราเป็นเจ้าภาพอันนี้เราลองนึกถึงตัวเราก่อนนะคือเสียงอีสานเปิดตัวมาได้พี่ฝนนะพี่ปอยฝ้ายใครก็แล้วแต่ต่างๆทีนี้พอในถึงของพารเจ้าภาพเองอะ่ะพอเราบอกว่าอุ้ย วันนี้ศิลปินพี่ฝนไม่ได้มาหรออะไรเงี้ยเราก็คงนอยเป็นธรรมดาแต่มิมเชื่อว่าในองค์กรนะครับเขาก็คงจะมีการพูดคุยกับเจ้าภาพแล้วก็ตกลงกันออกมาได้อย่างสวยงามแน่นอนครับก็ขอเป็นกําลังใจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทุกคนขอเป็นกําลังใจเลยให้กับอาจารย์เอจัก,กรพัฒนะครับหัวเรือใหญ่ของหมอลําเสียงอีสานนั่นเองซึ่งปีนี้เสียงอีสานมาดีมากๆ ฟอร์มดีแบบสุดๆนะครับและเขาเลื่องลือกันอยู่แล้วนะในเรื่องเสียงศิลปินเสียงอีสาน,นเนี่ยเหมือนเปิดแผ่นครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมาตรฐานของเสียงอีสานมีอยู่แล้วนะครับในตัวของศิลปินทุกคนแล้วอุมเชื่อว่าเจ้าภาพเนี่ยก็คงพึงพอใจอยู่แล้วแน่นอนครับทุกคนในส่วนของการอยากจะได้พี่ฝนธนสุนทรเนี่ยไปร่วมงานด้วยหรือว่าไปขึ้นเวทีเสียงอีสานด้วยเนี่ยอุิมก็เชื่อเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเอฟซีแฟนคลับเนาะก็คงจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่มีพี่ฝนอิ่มเชื่อว,ว่าทุกคนก็รับรับได้แหละเพราะว่าศิลปินเขาก็คุณภาพทั้งนั้นแต่ว่าถ้าอยากได้พี่ฝนหรือว่าชื่นชอบจริงๆเนี่ย ก็อาจจะต้องมีการไปพูดคุยกับทางด้านเสียงอีสานนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ขอส่งกาลังใจไปให้ทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นดราม,ม่าตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปใช่ไหมครับส่วนอาจารย์เอักพันเนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์นะครับชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆต้องบอกว่าโอ้โหชี้แจงยาวเหยียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราเข้าใจมากๆในการบริหารเนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็มันเป็นเรื่องการจัดการแต่ว่าประชาชนน่ะทุกคนประชาชนเขาก็อยากรู้เป็นธรรมดาถูกไหมอย่างแบบแบบบบฟ แบบฉันไปดูงานแล้วฉันไม่เจอพี่ฝนธนสุนทรอ,ออกมาฉันก็ต้องตั้งคําถามถูกไหมครับฉันก็ต้องการคําตอบถูกไหมครับทีนี้อาจารย์เอเขาก็ได้มีการออกมาพูดแล้วก็คงจะเคลียร์นะครับว่าสรุปแล้วก็คงจะไม่ได้ไปต่อกันจริงๆอ่ะนะพี่คนเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ศิลปินที่ชื่อฝนธนสุนทรหรือว่าพี่ฝนธนสุนทรเนี่ยไปร่วมงานนะพี่คนก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันอีกหนึ่งเปราะนะครับก,กับทางด้านอาจารย์เอจกกักพัฒน์นั่นเองครับเนาะเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกๆฝ่ายเียกแล้วกันแล้วก็แฟน,แฟน ทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับอิ่ม,มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายด้วยกันแล้วกันครับ